น่องปื้มจิตอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยตีแผ่ประสบการณ์ถือศิลแปปฏิบัติธรรมสามวันปื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเจดเสียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆหลังเดินทางเข้าปฏิบัติธรรมถือศีลแปดพร้อมเผยสิ่งที่ได้จากการบวชเมื่อวันที่8มีนาคม น้องปื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของสโมสรสุพิมทิพย์ชนบุรีอีเทคใช้เวลาว่างหลังเสร็จสิ้นภารกิจลูกยางไทยแลนด์ลีก2022-2023เดินทางไปปฏิบัติธรรมถือศีล8ที่วัดปากคลอง11เป็นเวลา3วันปื้มจิตได้โพสต์ภาพที่ไปปฏิบัติธรรมพร้อมเล่าเรื่องราวตื่นตี3ครึ่งทำวัดเช้า แต่ช่วงที่มาบวชเป็นวันพระใหญ่แม่ข่าวที่มาบวชถือศีลคือร้อยขวดชีวิตนอนเรียงกันบนสาราวัดส,สนุกสนานกัน ต้องแบ่งแบ่งกันใช้ห้องน้ำบางคนก็ตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งมาเตรียมตัวก่อนปกติจะมีที่พักรับรองแม่ชีอยู่แค่ประมาณ40-50ถึงท่านทำวัดเสร็จลงมาตักบาตรพระเตรียมกับข้าวถวายพระช่วยกันทำความสะอาดวัดและปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วมีเวลาว่างพักหนึ่ง11โมงแลรับประทานอาหารกลางวันต้องกินทันเสร็จก่อนเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนิดๆสวดมนต์นั่งสมาธิเสวนวาธรรม เสร็จก็เก็บขวาดทําความสะอาดบริเวณที่พักและปฏิบัติธรรมมีเวลาว่างแป๊บหนึ่งก็อาบน้ําพักผ่อนทําวัดเย็นอีกทีตอนหกโมงครึ่งถึงประมาณเกือบสามทุ่มสามทุ่มพี่ก็หลับแล้วพอตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งสิ่งที่ได้จากการบทครั้งนี้เลยที่แน่ๆคือการสงบจิตสงบใจการต่อสู้กับจิตตัวเองลองคิดดูนะว่าการนั่งปฏิบัติธรรมสองชั่วโมงกว่า มันทรมานข้อเข,ข่าขนาดไหนจะลุกหนีไหมนะโอ้ยไม่ไหวละขาฉันเหยียดขาได้ไหมนะแกล้งลุกไปเข้าห้องน้ำดีไหมสารพัดความคิดผุดขึ้นมาขณะนั่งสมาธินอกจากจะต่อสู้กับข้อเข,ข่าแล้วก็ยังต้องต่อสู้กับความหิวอีกพอห้ามกินหลังเที่ยงก็ดื่มนมวิตามินอัดเข้าไปสิครูบาท่านมีเมตตามากแม่ขาวที่มาบวชด,ด้วยกันก็น่ารักมาก หลังจากรับสินถือสิน8ดกับคูบาแล้วพี่ก็พยายามสำรวมกิริยาในขณะที่ถือสินอยู่พี่พยายามแล้วนะแต่อาจจะมีกระโดกกระเดกไปบ้างในบางขณะตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาบวชที่นี่อีกแน่นอน